ไกลเกลี่ยไม่สำเร็จปูยันจ่ายแน่ 1.4 ล้านลูกหมีรอคุยใหม่ยอดเดิม2ล้านพร้อมสู้หากถูกฟ้องบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 20:40 น.ไกลเกลี่ยไม่สำเร็จปูยันจ่ายแน่ 1.4 ล้านลูกหมีรอคุยใหม่ยอดเดิม2ล้านพร้อมสู้หากถูกฟ้องจากกรณีที่ลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีนางแบบชื่อดังเข้าแจ้งความอดีตนางเอกนางงามปูมัณฑนาหิมะทองคำกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเหตุกู้ยืมเงินก่อนจ่ายเช็คเด้ง2ล้านทวงเงินหลายครั้งก็เงียบมีผู้เสียหายรายอื่นโผล่เพิ่มด้วยจากนั้นได้มีการขอนัดหมายในการเจรจาเป็นวันที่4กรกฎาคมนี้ล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่4กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ปูมัณฑนาพร้อมทนายประมาณลึงวัฒนวณิชและลูกหมีรัศมีพร้อมทนายเดชากิตติวิทยานันท์ใช้เวลาไกล่เกลี่ยกรณีดังกล่าวนานประมาณ2ชั่วโมงอ่านข่าวลูกหมีถอยให้แล้วปูจ่าย 1.6 ล้านคดีจบยันดอกเบี้ยไม่เคยเรียกที่เสนอให้ทุกครั้งอ่านข่าวปูโต้กลับลูกหมีให้ข้อมูลเท็จทำลายชื่อเสียงเตรียมฟ้องกลับหมิ่นประมาทอ่านข่าวหานหึ่มไล่ฟ้องรายตัวทำเสียชื่อเสียงความเจ็บปวดมันตีมูลค่าไม่ได้ทนายเดชาออกมาเปิดเผยว่าหลังพูดคุยไกลเกลี่ยแล้วฝั่งคู่กรณีจะขอจ่ายเงินเป็นจำนวน 1.4 ล้านบาทซึ่งทางนี้ก็รับเงื่อนไขแต่พอรับเงื่อนไขและลดหนี้แต่อีกฝั่งก็ยังไม่สะดวกจ่ายนี่คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองเขามีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับลูกความของตนว่ามีการหมิ่นประมาทออกทีวีเพราะฉะนั้นก็ให้เขาไปดำเนินคดีไปและไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบอาจจะมีการนัดเจรจากันใหม่ส่วนทางนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นศาลด้านลูกหมีระบุว่าตนยื่นข้อเสนอเต็มที่แล้วแต่ทางคู่กรณีไม่สะดวกจ่ายจึงเป็นการเจรจาที่ไม่สำเร็จคงจะต้องนัดเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งครั้งหน้าคงต้องเริ่มไกล่เกลี่ยกันใหม่ที่ยอดเงินเดิมคือ2ล้านบาทต่อมาในเวลา18นาฬิกา30นาทีทนายประมาณได้ออกมาชี้แจงว่าการเจรจาวันนี้ไม่สำเร็จส่วนเงิน 1.4 ล้านบาททางเราจ่ายแน่แต่ปัญหาคือคู่กรณีจะรับผิดชอบอย่างไรกับการออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้จนสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับลูกความตนซึ่งยังตกลงกันไม่ได้โดยหลังจากนี้อีก2สัปดาห์จะเข้ามาเจรจากันอีกครั้งจิราพรเผยกิจกรรมป่าน้ำคนเฉลิมพระเกียรติในหลวงกรมประชาจัดดนตรีในสวนการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 15:38 น.จิราพรเผยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบด้านกรมประชาจัดดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่กรมประชาสัมพันธ์นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แถลงข่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ว่าการจัดงานในปีมหามงคลนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์10โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั่วประเทศและเกิดประโยชน์ในระยะยาวแบ่งโครงการออกเป็น3ด้านคือ 1. ป่าช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน 2. น้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า10พื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงการต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่และ 3. คนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกขึ้นเป็นต้นนอกจากนั้นกรมประชายังร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงที่ไพเราะให้ประชาชนรับฟังผ่านการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งที่3โดยมีศิลปินร่วมงานอาทิโชมชายอรุณฉานน้องอลิศและโกตุนศิลปินรับเชิญจากเดอะโกลเด้นซองและมีการละเล่นไทยจากสมาคมเยาวชนอาสาสมัครและวงโปงลางจากกองการสังคีตกรุงเทพมหานครทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประเทศชาติไหนคุยว่า1ล้านพลังการทวงถามมาดามแป้งทำไมได้แค่ 500,000 ยันไม่ขอรับกีฬาวันที่4กรกฎาคม 256,713 ต่อ30น.จากกรณีที่พลังการ FC หรือชื่อเดิมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC เคยออกมาเผยว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะลงทุนควักเงินส่วนตัวกว่า1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมเนื่องจากต้องเลื่อนเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้าง FA คัพเศษ2023ส่วน24กับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเดิมทีพลังการ FC มีท่าทีว่าจะยอมให้แบงคอกได้แชมป์โดยไม่ลงแข่งขันเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายมีการเจรจากันและยอมลงทำการแข่งขันปกติโดยเกมดังกล่าวแบงคอกยูไนเต็ดเป็นฝ่ายชนะจุดโทษคว้าแชมป์ไปครองอย่างไรก็ตามล่าสุดเหตุการณ์กาญจนบุรีพาวเวอร์ FC พลังการ FC ได้โพสต์ข้อความถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีการทวงถามถึงจำนวนเงินดังกล่าวที่ได้รับเพียง 500,000 บาทพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่รับเงินดังกล่าวหากไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ข้อความดังกล่าวระบุว่าตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับปากด้วยวาจากับทางสโมสรฟุตบอลดราก้อนปทุมวัน FC เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลื่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศรายการช้าง FA ครับเพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยได้มีเวลาเก็บตัวมากขึ้นนั้นเดิมทีทางเลขาคุณนวลพันธ์รับปากกับทีมสโมสรว่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำนวนเงิน1ล้านบาทและทางสโมสรได้แจ้งผู้บริหารระดับสูงและแฟนบอลไปแล้วดังนั้นตามที่เลขาคุณนวลพันธ์แจ้งมาวันนี้ว่าทางคุณนวลพันธ์และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะชดเชยให้สโมสรเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาททำให้ทางสโมสรไม่สามารถชี้แจงกับผู้บริหารระดับสูงแฟนบอลและสาธารณชนได้สโมสรจึงไม่สะดวกในการขอรับเงิน 500,000 บาทที่ไม่ตรงกับข้อตกลงเดิมและทางสโมสรมีความจำเป็นต้องแจ้งกับแฟนบอลและสาธารณะเพื่อจะไม่โดนข้อกล่าวหาในการบริหารที่ไม่โปร่งใสทางสโมสรยืนยันว่าได้รับข้อเสนอเงินชดเชยจำนวนเงิน1ล้านบาทตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งผ่านเลขามาจริงและไม่สามารถรับเงิน 500,000 บาทซึ่งไม่ตรงตามที่รับปากไว้จึงขอขอบคุณในความปรารถนาดีของทางสมาคมและเพื่อยืนยันไม่ให้เกิดข้อครหาจึงไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้